พนมมือขึ้นพร้อมกันข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสถึงหนทางที่ดำเนินไปสู่การเป็นผู้มีบุญบารมีในพระพุทธศาสนาไปจนถึงขั้นการหาทางออกจากกองทุกข์อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะนำจิตของเราออกจากกองทุกข์นั้นไม่มีอะไรนอกเหนือจากสติสมาธิและปัญญาสติคือความระลึกรู้เช่นรู้ลมหายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้บริกรรมว่าพุทธรู้ลมหายใจออกเมื่อสุดลมหายใจออกให้บริกรรมว่าโทรู้ลมหายใจเข้าและรู้ลมหายใจออกพร้อมกับบริกรรมว่าพุทโธพุทโธในใจเพื่อให้จิตใจของเรานั้นถูกผูกไว้กับอารมณ์หนึ่งไม่ให้จิตของเรานั้นฟุ้งซ่านไปที่อื่นเอาจิตของเรามารู้อารมณ์หนึ่งธรรมชาติจิตนั้นเมื่อมีผู้รู้กำกับอยู่กับอารมณ์หนึ่งนานๆเข้านานๆเข้าเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิจึงแปลว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตนิ่งหรือจิตสงบอานุภาพของจิตที่นิ่งและจิตที่สงบเมื่อถึงจุดอิ่มตัวของความสงบของความนิ่งจิตก็จะมีกำลังเช่นมีกำลังรู้ทันสิ่งที่เห็นเช่นเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์จิตก็จะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อนุภาพของจิตที่มีพลังที่มีอำนาจนั้นเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จิตก็จะทำหน้าที่ปล่อยวางจิตก็ทำหน้าที่สลัดออกกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้น 2ถ้าจิตเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คือเป็นกุศลหรือเป็นมรรคผลหรือเป็นเหตุเป็นผลที่ก่อให้เกิดทุกโทษต่างๆจิตก็จะรักษาพลังหรือระดับของจิตให้คงที่ไว้เมื่อจิตมีกำลังคงที่มีกำลังแน่วแน่ต่อการรักษาจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่คิดไปที่อื่นจิตก็จะได้อานิสงส์คือพลังคือกำลังในการตัดอารมณ์ต่างๆออกจากจิตเรียกตามภาษาพระว่าจิตมีปัญญาหรือจิตมีเหตุผลนี่คืออนุภาพของจิตที่รู้ลมหายใจเข้าออกและตั้งมั่นจนนิ่งอยู่กับที่ประการที่สองเมื่อจิตได้ยิน
จิตก็จะแยกเหมือนกันอย่างกับข้อแรกคือได้ยินแล้วก็รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มีสาระและไม่มีสาระเมื่อจิตเห็นชัดเจนแล้วจิตจึงเลือกได้ยินสิ่งที่มีสาระแล้วก็ตัดปล่อยวางออกจากสิ่งที่ไร้สาระออกไปจากจิตประการที่3นั้นก็คือความนึกคิดของจิตเมื่อจิตมีพลังและมีอำนาจในความสงบตั้งมั่นเมื่อจิตสามารถรู้เท่าทันความคิดได้ทั้งหมดแล้วเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งต่อความคิดทั้งหมดแล้วจิตจึงจะเกิดความว่างเปล่าจิตจึงเกิดอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ว่างเปล่าคำว่าว่างเปล่านั้นแปลว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ไม่มีอะไรคิดแต่จิตยังรู้อยู่ดังนั้นจิตจึงมีความรู้เป็นอารมณ์ว่าจิตอยู่ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงปัญญาที่มั่นคงภายในจิตจึงเป็นปัญญาที่ออกมาจากภายในจิตไม่ใช่มาจากปลายประสาทที่เกิดจากการคิดเกิดจากการได้ยินเกิดจากการเห็นปัญญาที่เฉียบขาดออกมาจากความว่างของจิตในภายในนั้นเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิอย่างจริงจังส่วนปัญญาที่เกิดจากจิตสงบนั้นก็เจาะรู้ได้แค่เหตุและผลรู้ได้ประโยชน์และโทษส่วนปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตที่ประกอบด้วยความว่างเปล่าอย่างละเอียดอ่อนอย่างลึกซึ้งนั้นรู้กระทั่งภพชาติที่เกิดรู้กระทั่งวิบากกรรมที่ตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปอย่างไรดังนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหลายของพวกเราทุกคนนั้นดูเหมือนว่าจะปฏิบัติธรรมเพื่อเรียกร้องให้จิตนั้นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตของเรานั้นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับความว่างของจิตตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมดูเหมือนการขวนขวายหาจิตที่อยู่เหนือความว่างทั้งปวงเรียกว่าจิตดับจิตหายไปดังนั้นการดับของจิตจริงๆแล้วจิตภายในไม่ได้ดับไปไหนจิตภายในไปสู่การชำระวิบากกรรมภายในจิตซึ่งอยู่เหนือความรู้สึกจากสัญญาหรือรู้อยู่เหนือความรู้สึกจากสมองเซนประสาทหรืออยู่เหนือความรู้สึกที่เกิดจากความสงบดังนั้นการเข้าไปรู้นี้การเข้าไปเข้าใจนี้เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าการรู้อันวิเศษวิปัสสนาแปลว่าการเห็นอันวิเศษวิปัสสนาจึงแปลว่าการเข้าถึงความเข้าใจชัดรู้ชัดกับอารมณ์จิตที่เป็นปัญญาพิเศษแปลว่าการเห็นชัดเจนภายในจิตหรือในจิตภายในนั่นเองเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมจึงแยกออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็เป็นภายนอกเป็นอารมณ์จิตภายนอกอย่างที่สองนั้นก็เป็นภายในเป็นเรื่องของปัญญาญาณภายในที่จะทำหน้าที่กำจัดวิบากกรรมที่จะน้อมนำจิตของตนเองออกจากกองทุกข์เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายใหม่ๆนั้นให้ทุกท่านสังเกตดูอารมณ์จิตของเราทุกวันที่มีชีวิตอยู่ประจำวันต้องมีการกระทบ3อย่าง 1. มีการกระทบจากการเห็น 2. มีการกระทบจากการได้ยิน
สามมีการกระทบจากความนึกคิดต่างๆการเห็นนั้นเป็นธรรมชาติกับสิ่งที่เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นการเห็นที่เกิดดับหรือทั้งหมดเป็นการเห็นกับสิ่งที่เกิดดับเมื่อเรามีปัญญารู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดดับแล้วเราจะไม่มีความสุขกับการเห็นเราไม่มีความทุกข์กับการเห็นเพราะสิ่งที่เกิดดับประจำโลกนั้นก็มีแบบนั้นมีดีใจก็เกิดดับเสียใจก็เกิดดับเราไม่จำเป็นจะต้องเอาจิตของเรานั้นไปดีใจเสียใจกับการเห็นตลอดเวลาอย่างนั้นประการที่สองนั้นก็เกิดจากการได้ยินการได้ยินทั้งหมดก็เป็นการได้ยินสิ่งที่ชอบที่ชังที่พอใจที่ไม่พอใจตลอดเวลาเมื่อจิตของเรามีปัญญารู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่ได้ยินชัดเจนแล้วจิตจึงมีกำลังจิตจึงมีพลังที่จะปล่อยวางยกฐานะจิตของเราให้อยู่สูงขึ้นจากสิ่งที่กระทบทั้งหมดเรียกตามภาษานักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับประจำอารมณ์จิตนักปฏิบัติธรรมที่มีจิตเข้มแข็งและมีปัญญาแข็งแกร่งจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดดับอันเกิดจากการเห็นความได้ยินหรือความนึกคิดทั้งปวงประการที่สามการปรุงความคิดทั้งหมดเมื่อจิตเราเข้มแข็งอยู่ระดับภายนอกเราก็มักจะรู้สึกตามอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์พอใจเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกตามอารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นเมื่อปรุงแต่งอารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นถ้าปัญญาไม่เพียงพอความรู้เห็นชัดกับสิ่งที่จิตชอบชังเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีปัญญาเพียงพอเราก็จะแสดงความพอใจและเราก็จะแสดงความไม่พอใจดังนั้นถ้าจิตของเราอยู่ภายใต้อำนาจการปรุงแต่งของจิตภายในที่พลังไม่เพียงพอกำลังไม่เข้มแข็งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงวนเวียนอยู่กับอารมณ์จิตของตนเองมีนักปฏิบัติหลายท่านยิ่งไปปฏิบัติไปมากๆยิ่งปฏิบัติไปนานๆอารมณ์ของจิตก็ยิ่งจะละเอียดขึ้นเมื่ออารมณ์จิตละเอียดขึ้นจึงมีคุณและมีโทษที่มีคุณนั้นก็เราจะได้ไตร่ตรองพิจารณาที่มีโทษนั้นการรับอารมณ์ที่ละเอียดเข้าไปในจิตเมื่อถูกกระทบอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้กลายเป็นคนน้อยใจกลายเป็นคนเสียใจกลายเป็นคนอารมณ์ไม่ปกติดังนั้นความละเอียดของจิตเราจึงต้องสร้างปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นให้เข้าใจให้ชัดให้แจ่มแจ้งภายในจิตของเราเองจนจิตของเรานั้นอยู่เหนืออารมณ์ที่ชอบอยู่เหนืออารมณ์ที่ชังอันเกิดจากการเห็นเกิดจากการได้ยินเกิดจากการคิดนี่เป็นส่วนอารมณ์ของจิตภายนอกนี่คือเป็นส่วนของอารมณ์ที่เป็นสมาธิในภายนอกทีนี้เมื่อจิตของเราเข้าไปอยู่กับอารมณ์สมาธิภายในจิตที่ละเอียดขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือเป็นอารมณ์ของจิตที่มีความสุขมากเมื่อจิตสงบนิ่งว่างพลังของความว่างของจิตมันจะเบ่งบานออกมาทางความรู้สึกในจิตภายในคือมีความสุขในพระพุทธศาสนานี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดบางองค์ก็ติดสุข
เป็น10ปีบางองค์ก็มีครูบาอาจารย์แก้อารมณ์ก็ติดเป็น1ปี5ปีตามลำดับแล้วแต่ความสุขความสบายนั้นเป็นโลกภายนอกนิยมความสุขความสบายนั้นเป็นสิ่งที่โลกภายนอกยกย่องแต่หลักธรรมนั้นจะมองทวนกระแสว่าความสุขที่เกิดจากความพอใจความสุขที่เกิดจากความดีใจความสุขที่เกิดจากความสุขใจเป็นกิเลสชนิดละเอียดที่มนุษย์ทั้งหลายติดข้องอยู่มนุษย์นั้นจึงได้เอาไปแอพพลายใช้กับชีวิตประจำวันว่าเมื่อเรามีลาภเราจะมีความสุขและหมกมุ่นอยู่กับลาภติดยึดอยู่กับลาภเมื่อเรามียศเราก็จิตของเราก็ติดอยู่กับยศติดอยู่กับอำนาจที่ตนเองมีอำนาจมียศเพราะผลของอำนาจและยศนั้นก็จะอำนวยความสะดวกสบายหลายอย่างกับเรื่องอำนาจและยศนั้นจิตที่เราติดอยู่กับสรรเสริญความยกย่องต่างๆก็จิตของเราก็ผนึกไปกับความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นคนมีอัตตาตัวตนกับกาบลาภยศสรรเสริญกลายเป็นคนแบกอัตตาตัวใหญ่นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าลาภยศสรรเสริญไม่สามารถจะปกป้องกันความแก่เจ็บตายได้ลาภยศสรรเสริญไม่สามารถจะกำจัดหนทางที่จะดำเนินไปสู่จิตของเราที่พ้นจากความเศร้าหมองได้ดังนั้นจิตที่เศร้าหมองก็คือจิตที่ยึดติดกับลาภยศสรรเสริญนี่เองลาภยศสรรเสริญนอกจากจะเป็นอารมณ์ของจิตที่ชอบแล้วสร้างพลังอัตตาสร้างตัวตนให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเรายากนักที่จะแกะออกได้ตำนานทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเรานั้นท่านประทานให้เห็นว่าพระองค์เป็นกษัตริย์มีประสาทสามฤดูสลัดตนเองออกจากพระราชวังไปขวนขวายหาอริยสัจธรรมที่อยู่เหนือลาภยศสรรเสริญจึงไปพบความสงบและความว่างเปล่าจึงเอาความสงบและความว่างเปล่ามารู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เป็นภายนอกทั้งหมดจิตที่ติดอยู่กับอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเป็นอันตรายต่อหนทางที่จะหลุดพ้นเป็นอันตรายแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตจิตที่มีตัวอัตตาสูงมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีทรัพย์มีลาภมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มียศมีสรรเสริญดังนั้นลาภยศสรรเสริญหรือสุขทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือสุขที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงกลายเป็นตัวเราของเราอย่างคาดคิดไม่ถึงไม่ทราบว่าปัญญาที่ทะลุทะลวงมาจนถึงขั้นรู้เท่าเข้าใจชัดแล้วไปกบดานอยู่ที่ไหนไปอยู่อย่างไรจึงทำให้เกจิอาจารย์ทั้งหลายนั้นได้ยึดติดกับสุขชนิดนี้เป็น10ปีได้เราก็ย้อนกลับมาสู่หลักของไตรลักษณ์ความสุขที่เกิดขึ้นทั้งหมดขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงเปลี่ยนสภาพของความไม่เที่ยงจากความสุขที่ไม่เที่ยงดังนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
ก็แสดงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นจากความสุขที่เปลี่ยนแปลงความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นจากความพอใจที่เปลี่ยนแปลงความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเปลี่ยนแปลงความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นจากตัวอัตตาที่มันเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจได้ความทุกข์จึงเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นที่จิตเป็นการบีบคั้นความรู้สึกทั้งปวงเกิดขึ้นที่จิตทั้งหมดสัตว์โลกทั้งหลายจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดสังเกตว่าความมั่งมีทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้พ้นจากความแก่ความมั่งมีทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้พ้นจากความเจ็บและความมั่งมีทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้พ้นจากความตายดังนั้นลาภที่เรายึดติดอยู่ยศที่เรายึดติดอยู่สรรเสริญที่เรายึดติดอยู่อัตตาที่เรายึดติดอยู่ก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเราก็หลงอยู่กับมันตั้งนานกว่าจะแกะออกกว่าจะดึงจิตของเราออกจากมันได้เมื่อเราดึงจิตของเราออกจากอารมณ์ภายนอกที่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาในภายนอกนี้ไม่ได้การปฏิบัติธรรมของเราก็จะอยู่แค่นั้นดังนั้นเมื่อจิตของเราเข้ามาสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วถ้าปัญญาเจาะไม่ทะลุจิตก็ล้าจิตก็อ่อนแอยอมตายไปแบบไร้คุณธรรมละโลกนี้ไปแบบไร้สัจธรรมที่ประจำในจิตของเราเองคือหมายความว่าธรรมเบื้องสูงในจิตเนี่ยเราก็จะหลุดหายไปโดยที่ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นข้อป้องกันชีวิตของเราเลยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมจนจิตเข้าไปสู่ความสงบจริงๆมีความรู้สึกติดกับความสุขที่เกิดขึ้นผลอันเกิดมาจากความว่างของจิตผลอันเกิดมาจากความสงบของจิตลึกๆจิตจึงจะมีความสุขข้อที่สองเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะมีปิติอิ่มอยู่ตลอดเวลาความอิ่มของจิตนี้ทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหลงติดอยู่เหมือนกับคนภายนอกหลงติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญส่วนนักปฏิบัติธรรมก็จะติดอยู่กับความสุขที่อิ่มเรียกว่าปิติธรรมอิ่มน้ำสำราญอยู่กับความสุขชนิดนี้ติดอยู่กับเมตตาธรรมที่จิตของเรามีอยู่มีนักปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากที่ติดอยู่กับเมตตาเกิดความสงสารเกิดความเมตตาความเมตตาความสงสารเป็นอารมณ์จิตที่ผูกมัดจิตของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้คล้องอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อจิตของเรามีเมตตาพลังของเมตตาก็จะทำให้สุขพลังของเมตตาก็จะได้อารมณ์หนึ่งข้อที่3เมื่อจิตของเราเดินมาถึงจุดนี้จิตเราก็เกิดปัญญาญาณภายในการที่จิตของเราจะเข้าไปสู่ปัญญาญาณภายในจิตนั้นการเพาะบ่มจิตภายนอกการรักษาอารมณ์ที่เป็นสมาธิภายนอกทั้งหมดการเพาะบ่มจิตที่ให้จิตของเรานั้นเข้าไปอยู่กับผู้รู้ภายในจิตทั้งหมดจนจิตของเราเข้าไปสู่ความว่างทั้งหมดเมื่อบ่มต่อตามลำดับเช่น
เมื่อจิตเป็นสมาธิผู้รู้ว่าจิตเป็นสมาธิก็อยู่ในนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิกับผู้รู้เข้าไปอยู่ด้วยกันในนั้นสมาธิกับผู้รู้เข้าไปอยู่ในจิตเมื่อจิตรู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อจิตรู้เท่าทันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเมื่อจิตรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเข้าไปอยู่ในจิตโยมฟังอีกรอบหนึ่งความสงบของจิตเข้าไปอยู่กับตัวผู้รู้เมื่อความสงบของจิตเข้าไปอยู่กับตัวผู้รู้ผู้รู้เข้าไปอยู่ในจิตจิตจะทำหน้าที่รู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งภายนอกอันอาศัยตาหูแล้วก็การปรุงแต่งเป็นเครื่องดำเนินไปเมื่อจิตรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งภายนอกทั้งหมดในอารมณ์ของจิตภายในแล้วจึงทำให้จิตติดข้องอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นสุขต่อไปจิตก็จะเข้าไปสู่ดวงปัญญาเมื่อปัญญาแยกแยะเหตุและผลได้แล้วซึ่งอยู่ในระหว่างกลางของจิตที่จะต้องใช้ปัญญาเรียกว่าเข้าไปสู่วิปัสสนาธรรมจิตที่เห็นด้วยปัญญาทั้งหมดก็ยังมีปัญญาที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสแทรกเข้าไปชนิดละเอียดเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงศึกษาเรื่องวิปัสสนูปกิเลสเพราะจิตเข้าไปสู่ความละเอียดและปัญญาที่แน่วแน่ลงไปแล้วธรรมและอธรรมแอบแฝงกันอยู่ด้วยกันในนั้นผู้บรรยายจึงต้องหันกลับมาสู่การตั้งอำนาจของจิตที่อยู่กับความนิ่งสงบก่อนเพื่อให้จิตนั้นได้พิจารณาเรื่องของสิ่งที่ปัญญาภายในรู้เรียกว่าวิปัสสนาเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อเราเดินไปสู่วิปัสสนาธรรมภายในแล้วจุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญก็เพื่อต้องการตัดภพชาติของเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องการที่จะตัดภพชาติของเรานั้นให้อยู่เหนือกับความแก่เจ็บตายเพื่อไม่ก่อภพชาติอีกจิตจึงมีความประสงค์จิตจึงดำรงมั่นอยู่กับการหาทางออกจากทุกข์จิตที่ไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกับอารมณ์ทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ยั่วยวนให้ติดอยู่ทั้งหมดเช่นกล่าวแล้วข้างต้นว่าลาภยศสรรเสริญเช่นกล่าวแล้วข้างต้นว่าอัตตาตัวตนเช่นกล่าวแล้วข้างต้นว่าสุขทุกข์พอใจทั้งหมดในนั้นเมื่อจิตออกจากวัฏฏะตรงนี้ไม่ได้จิตไม่มีกำลังที่จะตัดภพชาติดังนั้นเรามาศึกษาเรื่องของจิตที่จะตัดจากภพชาติได้นั้นเป็นจิตที่เด็ดขาดไม่ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าสติไม่ไปอยู่กับผู้รู้สติกับผู้รู้ไม่เข้าไปอยู่ในจิตจิตจะแยกแยะเหตุภายนอกกับภายในไม่ได้ลำดับความที่ถอยออกมาก็คืออยากให้ทุกคนมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนเมื่อสติรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนลมหายใจเข้าออกมันเป็นเรื่องหยาบหยาบของจิตจิตจึงมีผู้รู้อยู่อย่างเดียวตัดลมหายใจเข้าออกได้สติจึงเข้ามาอยู่กับผู้รู้เมื่อผู้รู้เข้าไปอยู่ในจิตจนถึงจุดอิ่มตัวผู้รู้จึงจะมีปัญญาแยกแยะเหตุผลในภายในเพื่อไม่ให้เราหลงทางในความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตภายในที่รู้แจ้งเข้าใจชัดสามารถปฏิบัติสามารถใช้พลังอำนาจของจิตของตนเองนั้น
ให้อยู่เหนือเหตุและผลให้จิตของเรานั้นเข้าไปเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งภายนอกและภายในชัดเจนจิตของเราจึงสลัดอารมณ์จิตภายในได้คือสุขที่เกิดจากสมาธิต่างๆสุขที่เกิดจากนิมิตต่างๆสุขที่เกิดจากปัญญารู้แจ้งเข้าใจชัดต่างๆจนจิตมองเห็นชัดแล้วจิตจึงเข้าไปรู้แจ้งภายในจิตในภายในจิตจึงจะมาทำงานกับตัววิปัสสนาที่ค้างไว้นั้นให้ชัดเจนแล้วต่อไปจิตก็จะดำเนินไปตามกระแสแห่งการตัดภพชาติออกจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหรือพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาธรรมพึงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดดับทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังไม่ใช่สัจธรรมจิตที่รู้สัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงจิตกำลังอยู่กับสัจธรรมทั้งปวงจนจิตของเราอยู่เหนือสิ่งที่เป็นธรรมทั้งปวงที่เกิดดับได้หมดทั้งปวงนั้นจึงจะสามารถนำเราไปสู่การตัดภพชาติออกขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน